คุณผู้ชมครับผมตั้งใจจะมาดูน้ำตกที่น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับพอดีเห็นป้ายอยู่ทางด้านขวามือนะครับเขาบอกว่ามีตามป้ายนะครับก็คือไปสวนไดโนเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยขับตามทางคอนกรีตลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นป่าแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะครับมีต้นทุเรียนนะครับเริ่มที่จะโตแล้วก็ใกล้จะให้ผลผลิตใกล้จะออกลูกแล้วนะครับทางไปสวนไดโนเสาร์นะครับบอกว่าไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับนี่คือทางเข้านะครับสำโรงเกียรติสวนไดโนเสาร์นะครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับมีลานจอดรถให้ด้วยนะครับหลังจากที่เลี้ยวรถลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมสวนไดโนเสาร์ของน้ำตกสำโรงเกียรติกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับรูปปั้นไดโนเสาร์ซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเลยของน้ำตกสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับโอ้โหเหมือนทางเข้าของหนังหรือว่าภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คเลยครับโอ้ปั้นได้สมจริงนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือสวนไดโนเสาร์น้ำตกสำโรงเกียรติบ้านสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆน้ำตกสำโรงเกียรตินะครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับไหลซ่าซ่าเลยครับโอ้อยู่ตรงนี้ก็3ตัวนะครับ3สายพันธุ์เลยครับคุณผู้ชมครับผมได้ยินเสียงน้ำตกซ่าซ่าอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นี่เองนะครับน้ำตกสำโรงเกียรตินั่นเองที่นี่คือสวนไดโนเสาร์ของน้ำตกสำโรงเกียรติบ้านสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับสวยงามนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของสวนไดโนเสาร์น้ำตกสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวสวนไดโนเสาร์กันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ